จบไปทำงานทำงานได้หมอไหมก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยด้วยครับวันนี้ก็โดนน็อกไปที่1ครับผมเลยจะถือเข้ามาคุยอะไรวะฮะโอ้โหเดินมาไกลที่สุดตัดหัวใจครับดีเมื่อตัวนี้ทุกอย่างชาละวันต่อธรรมะที่โดนแทงเป็นเลยครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูดูผู้ชนะกันบ้างนะครับได้ดูของนะเดี๋ยวมีสรุปผลให้อีกทีนะได้ชลวันสอบสมัยครับวันนี้โดนเข่านะแค่ล็อกมือขึ้นแค่วูของการยกสอบสี่นะI'm
ดินมาแล้วนะเหนื่อยไหมเนี่ยยังก็ยังไม่เคยเหนื่อยเลยไว้ต่ออีกยอดอะไรต่ออีกเช็ดยอดก่อนจังหวะลุงนี่ดูแรงแทงเข่าหลายคนมองผ่านคิดว่าตีหน้าขาแต่ว่าโดนช่วงไหนครับตอนแรกแทงเข่าซ้ายตรงราวนมแล้วก็พี่เขาแทงหน้าขาไปได้เข็มถึงแบบพี่เขาลงไปโอ้จังหวะนั้นเลยที่เป็นจังหวะน็อกใช่แล้วบางที่พี่ไม่ยังไม่ทันได้เห็นอาวุธกันเลยใช่ครับคิดไหมเกมจะจบเร็วขนาดนี้ไม่คิดก่อนชกเลราคาก็เป็นรองเลยใช่ไหมรู้ตัวไหมไม่รู้เรามีหน้าที่ชกตรงเดียวนะวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้พอใจคิดว่าถ้าเกมยาวๆนี่จะออกมารูปแบบไหนเกมว่าได้ามันก็อย่างมันเขาเป็นมวยสไตล์ไหนพี่น้องครบเครื่องก่อนชกนี่เราวางแผนที่จะชกว่าไงบ้างชกไปเรื่อยไม่ถึงมือแต่ว่าเกมจบเลยนี้ก็เป็นผลดีสำหรับเราเลยสภาพร่างกายเป็นไงบ้างน้องเกินร้อยเราฟิตซ้อมที่ค่ายไหนครับขอสุดเจริญครับเป็นไงบ้างวันนี้น้ำหนักนี้เป็นไงน้ำหนักนี้มาต่อยแข่งด้วยมาต่อยแข่งด้วยมาต่อยแข่งขึ้น128ใช่ไหมวันนี้ต่อยร้อยเท่าไหร่อันนี้ต่อยร้อยสามสิบจะขยับขึ้นมา2ปอนด์น้ำหนักที่ดีที่สุดสำหรับเราประมาณ110ปอนด์ได้หรออันนี้รอบได้ได้ตายขึ้นเลยขยับขึ้นที่ห้าก็ได้วันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วน้องนะดีใจไหมน้องพูดอะไรกับแฟนมวยที่ติดตามน้องวันนี้นะครับผมครับผมน้องยินดีด้วยสำหรับไฟนอลวันนี้ครับขอบคุณนะครับไม่ได้ลงครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะแต่มิ้งขอจบไลฟ์สดไลฟ์เพียงเท่านี้ครับ